ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านและ FC ช่องฤทัย P Channel นะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเวลาเดิม 18.30 นของทุกวันในเรื่องการเกษตรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการทำน้ำยาไล่เพี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับสูตรคุณยายกันนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้นะครับส่วนผสมที่เป็นนะครับสูตรคุณยายเครื่องต้มยำนะครับต่างๆที่ใช้ในการต้มยำในบ้านของเรานะครับดูนะครับวันนี้จะใช้นะครับตะไคร้หอมนะครับนะตะไคร้หอมที่ไล่นะครับไล่ยุง1กำมือคา1แง่ขิง1แง่แล้วก็นี่นะครับมะกรูดนะครับใช้ใบมะกรูดจำนวน1กำมือพริกแห้งนะครับคั่วแล้วนะครับ1กำมือน้ำส้มสายชูนะครับนี่นะครับคุณยายบอกให้ใส่ให้ได้เลยนะครับนะขาดตัวนี้ไม่ได้เลยครับไล่แมลงได้เป็นอย่างดีนะครับน้ำส้มครึ่งขวดน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับใบขี้เหล็กนะครับไล่หนอนไล่แมลงเพี้ยต่างๆนะครับจำนวน1กำมือเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกำจัดเพี้ยหนอนแมลงกันเลยครับโดยวันนี้นะครับผมจะใช้ภาชนะเป็นหม้อเก่านะครับที่ทำการผสมน้ำยามาหลายรอบแล้วนะครับโดยผมจะใช้พริกก่อนนะครับโดยเราจะไม่ตำพริกเราจะใช้วิธีนะครับใส่ถุงแบบนี้นะครับเพราะว่าพริกที่คั่วแล้วจะมีความกรอบนะครับเราจะใช้มือบี้แบบนี้นะครับให้เม็ดกับเปลือกแยกกันดูนะครับเม็ดกับเปลือกแยกออกจากกันนะครับพอแหลกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ไวมากไม่ต้องตำนะครับดูนี่นะครับและหลังจากนั้นเราจะมาหั่นนะครับขานะครับให้เป็นแว่นๆเพื่อให้สารต่างๆที่อยู่ในขานี้นะครับออกมาเต็มๆเรามาหั่นขิงให้เป็นแว่นๆเหมือนกับขานะครับเพื่อให้สารต่างๆที่อยู่ในขิงและรสนะครับและกลิ่นของขิงออกมาเต็มที่เลยนะครับแล้วเรามาหั่นตะไคร้หอมกันนะครับประมาณ1กำมือแล้วเรามาใช้ใบมะกรูดนะครับจำนวน1กำมือแต่ใบมะกรูดนี้นะครับคุณยายบอกว่าถ้าเกิดว่าเราหั่นนะครับกลิ่นหรือว่าสารจะไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีกแบบนี้นะครับเนี่ยฉีกแบบนี้นะครับกลิ่นจะออกมาเต็มๆเลยนะครับนะครับกลิ่นหอมฉุยเลยนะครับตอนนี้มีลูกติดมาด้วยครับพาลูกใส่ไปเลยครับแล้วนี่นะครับเราจะมาเด็ดใบขี้เหล็กนะครับจำนวน1กำมือดูนะครับขยี้แบบนี้เลยนะครับเราไม่ต้องตำแล้วนะครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำส้มสายชู 5% นะครับจำนวนครึ่งขวดและเราจะใช้น้ำเปล่าจำนวน1ลิตรและหลังจากนี้เราจะนำน้ำยาหรือว่าน้ำที่เราผสมสมุนไพรต่างๆนะครับสูตรคุณยายนี้นะครับไปทำการต้มนะครับ
และแล้วเครื่องต้มยำไล่เพี้ยหนอนแมลงสูตรคุณยายก็เดือดแล้วนะครับเราจะใช้เวลาในการต้ม15นาทีนะครับแล้วเราก็ได้น้ำยาไล่เพี้ยหนอนแมลงสูตรคุณยายเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เครื่องต้มยำมาทำน้ำยาไล่แมลงเพี้ยหนอนเราต้ม15นาทีแล้วหลังจากเดือดแล้วเราลงมาพักเมื่อน้ำยาหายร้อนแล้วเราจะมาทำการกรองกันนะครับโดยใช้ผ้าขาวบางในการกรองนะครับเพื่อเอาเศษต่างๆที่เป็นสมุนไพรนะครับออกเพราะว่าเศษต่างๆนะครับที่เป็นสมุนไพรอาจจะไปอุดตันหัวฉีดพ่นเครื่องฉีดพ่นของเราได้นะครับแล้วนี่นะครับน้ำยาสีออกน้ำตาลเข้มเลยนะครับกลิ่นสุดยอดเลยแมลงเพี้ยหนอนหนีหายจากสวนผักเราแน่นอนครับที่ผมทำน้ำยาไล่เพี้ยหนอนและแมลงต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับน้ำยาไล่เพี้ยหนอนและแมลงต่างๆนะครับผมทำเผื่อว่าบ้านเพื่อนๆนะครับจะมีวัสดุหรือว่ามีสมุนไพรชนิดไหนนะครับก็นำไปไล่เพี้ยหนอนแมลงได้นะครับและหลังจากนี้นะครับเราจะมาทำการฉีดพ่นกันนะครับโดยผมจะใช้กระป๋องป๊อกกี้นะครับในอัตราส่วนน้ำ2ลิตรต่อนะครับน้ำยาจำนวน5ช้อนระวังอย่าให้เข้าตานะครับจะเกิดอาการแสบร้อนและแสบตาได้นะครับและหลังจากนั้นผมจะใช้สารจับใบนะครับเป็นน้ำยาล้างจานจำนวน1ช้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาไล่เพี้ยหนอนแมลงนะครับแล้วเราจะทำการปิดฝานะครับเสร็จแล้วเราจะเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากับน้ำแล้วน้ำยาที่เหลือนี่นะครับเราจะกรอกใส่ขวดเก็บไว้น้ำยานี้นะครับจะมีอายุการใช้งานได้6เดือนนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ำส้มสายชูที่ป้องกันการเน่าเสียได้นะครับเราควรเก็บน้ำยาไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดมากนะครับและหลังจากนี้เราจะไปฉีดพ่นไล่เพี้ยหนอนแมลงจากน้ำยาสูตรคุณยายสูตรต้มยำกันเลยครับการฉีดพ่นไล่เพี้ยหนอนแมลงเราจะฉีดพ่นอาทิตย์ละ2ครั้งระหว่างเกิดการระบาดของโรคนะครับเราฉีดเพื่อป้องกันโรคเราจะฉีดให้ทั่วต้นเลยนะครับเราควรตรวจดูว่าต้นไม้ของเรานะครับมีเพี้ยหนอนแมลงมาเกาะกินหรือเปล่านะครับเมื่อมีเราก็เอานะครับน้ำยาสูตรคุณยายนี้นะครับมาทำการไล่และกำจัดแมลงเพี้ยหนอนได้นะครับและคลิปนี้ในการไล่เพี้ยหนอนแมลงต่างๆจากน้ำยาสูตรคุณยายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทย P Channel ได้นะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องวิถีไทย P Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิถีไทย P Channel ครับผม